สวัสดีครับวันนี้นะครับสวนชวนชมคุณต๋องนะครับก็มีสาระดีๆนะครับให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมกันนะครับนะครับชวนชมนะครับแบ่งออกเป็น4ประเภทนะครับผมประเภทแรกนะครับโซโคทารานัมนะครับที่2นะครับอาราบิกัมนะครับและ3เขาแกะนะครับสุดท้ายก็คือไม้สีนะครับโซโคนะครับเป็นไม้ที่ลำต้นนะครับจะผอมกว่าอาราบิกัมนะครับกิ่งนอนใบมันเข้ารวดทำพุ่มง่ายนะครับเน้นโชว์รากนะครับตอนเล็กดอกจะดกนะครับและนี่คือภาพนะครับของตัวอย่างนะครับโซโคทารานัมนั่นเองนะครับผมสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับใช่ไหมครับเป็นไม้มีคอนะครับโชว์รากเด่นรากนะครับตีพุ่มได้สวยนะครับเมื่อเข้ารวดนั่นเองนะครับเห็นไหมครับดอกเขาสุดยอดมากนะครับซากุระเลยนะครับผมก็ขอบคุณนะครับภาพจากสวนนะครับชวนชมนะครับของนักพัฒนาชวนชมแห่งประเทศไทยนะครับผมก็สวนใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับก็เอามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับต่อไปนะครับก็เป็นอาราบิกัมนะครับลักษณะเด่นนะครับก็คือลำต้นโขดนะครับจะอ้วนนะครับกิ่งตั้งใบขนนะครับไม่ค่อยเข้ารวดกันนะครับเน้นโชว์โขดไม่เน้นโชว์รากตอนเล็กนะครับจะไม่ค่อยดกนะครับมาชมนะครับภาพของอาราบิกัมกันนะครับเริ่มจากต้นแรกนะครับเห็นไหมครับอวบอ้วนก้ามใหญ่กิ่งสั้นนะครับถ้าใบขนนะครับก็คืออัตลักษณ์เด่นมากครับใบขนอาราบิกัมนะครับไม้ทุกต้นนะครับทุกสายพันธุ์นะครับดอกดกทุกสายพันธุ์นะครับเมื่อไม้โตนะครับสมบูรณ์ถึงเวลามันก็จะออกดอกของมันเองครับโอเคนะครับเห็นไหมครับกิ่งก้ามสวยมากนะครับสั้นกระชับนะครับอ้วนนะครับก็คืออาราบิกัมนะครับผมดอกเขาก็จะไม่แพ้โซโคนะครับผมโตมาได้อายุไม้นะครับดกทุกสายพันธุ์โอเคนะครับขอให้ท่านเลี้ยงให้ดีก็แล้วกันนะครับต่อไปนะเป็นชวนชมนะครับประเภทเขาแกะนะครับเขาแกะนะครับเกิดจากการกลายพันธุ์ตามธรรมชาติของชวนชมนะครับมีลักษณะใบโค้งงอนะครับผมไปชมภาพนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับชวนชมเขาแกะนะครับผมน่ารักเลยทีเดียวนะครับเห็นไหมครับใบนะครับใบงอห่อบิดนะครับผมสวยงามมากนะเป็นไม้ที่มีลักษณะเด่นนะครับที่ใบนะครับเห็นไหมครับสวยมากนะครับไม้ในจินตนาการเลยนะครับดอกก็ไม่แพ้กันนะครับเขาแกะยิ่งดกนะครับโอ้โหสวยงามมากครับแต่ละรูปนะครับบรรดานะครับนักเล่นชวนชมหรือว่าสระมือใหม่นะครับก็เริ่มอยากจะเล่นชวนชมกันแล้วใช่ไหมครับก็ฝากติดตามนะครับสวนชวนชมคุณต๋องด้วยนะครับผมเห็นไหมครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับพุ่มนะครับสวยมากเหมือนต้นคริสต์มาสเลยนะครับและสุดท้ายนะครับผมที่ขาดไม่ได้แล้วเลยก็คือไม้สีนะครับไม้สีก็ดอกนะครับโอ้โหหลากหลายมากนะครับเกิดจากการผสมเกสรนะของเหล่านักพัฒนานะครับเพื่อให้ได้สายพันธุ์ใหม่ๆมานะครับดอกสีสันสวยงามมากนะครับและนี่คือภาพตัวอย่างของไม้สีนะครับก็คือใช้ตอนะครับได้ทุกสายพันธุ์เลยนะครับเป็นไม้ที่เกิดจากการเสียบยอดนะครับเพื่อเป็นการขยายพันธุ์นั่นเองครับดอกมีเยอะแยะมากมายนะครับผมเป็นโอ้โหเป็นหลักร้อยสีครับโอ้โหเรียกชื่อกันเยอะมากนะครับดูครับนี่คือชวนชมที่อยู่ในประเทศไทยของเรานะครับต่างประเทศนะครับยังแพ้เรานะครับในเรื่องของการพัฒนาสายพันธุ์นะครับเห็นไหมครับสวยงามมากนะครับชวนชมไทยนะครับต้องเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนะครับผมตอนนี้ชวนชมไทยนะครับ อันดับหนึ่งของโลกเลยนะครับก็ว่าได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับชวนชมในประเทศไทยนะครับก็เป็นที่รู้จักนะครับของต่างประเทศนะครับเขาต้องการมาเที่ยวที่ประเทศไทยนะครับดูนะภาพของต่างชาตินะครับเมื่อมาเที่ยวที่เมืองไทยนะครับเขารู้สึกฟินมากนะครับรู้สึกมีฟีลลิ่งกับการถ่ายต้นชวนชมนะครับคู่กันนะครับดูครับสวยงามมากนะครับนะครับนี่คือสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายนี้ครับกับผมก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามชมนะครับหากสนใจนะครับก็รายละเอียดนะครับก็ในภาพนี้เลยนะครับผมสวัสดีครับ